10เดือนหลังจากที่สปป.ลาวกลับมาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็พบว่าในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการก้าวสู่สังคมดิจิทัลแล้วก็สังคมไร้เงินสดนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกที่รถไฟลาวจีนเปิดให้จองตั๋วผ่านทางออนไลน์ได้แล้วครับบรรยากาศบนรถไฟลาวจีนที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้หลายร้อยคนในแต่ละขบวนและยังช่วยการเดินทางระหว่าง2เมืองหลักของสปป.ลาวคือเวียงจันทน์กับหลวงพระบางจาก10ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ2ชั่วโมงครับตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยนี่แหละนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการจองตั๋วนี่ยังคงต้องไปซื้อที่สถานีหรือว่าไปที่บูธที่เขาขายตั๋วเท่านั้นนะครับซึ่งก็อาจจะไม่สะดวกโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติที่ต้องแบบเดินทางไปที่ลาวก่อนแล้วไปซื้อตั๋วนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้อาจจะลดลงนะครับเมื่อบริษัทรถไฟลาวจีนเนี่ยครับเขาเริ่มเปิดให้สามารถจองตั๋วรถไฟผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติเมื่อวานนี้ก็เริ่มเป็นวันแรกนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าสปป.ลาวกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวที่สปป.ลาวหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เดินทางไปที่ประเทศลาวก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นหลังจากที่เดินทางไปมาครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่ผมเดินทางไปมาเนี่ยแทบจะไม่ต้องแลกเงินหรือว่ามีการพกเงินสดเลยนะครับเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับเวลาไปตามร้านค้าต่างๆก็จะมี QR code ที่สามารถสแกนได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้สักประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันด้วยนะครับที่ชาวต่างชาติสามารถจะไปผูกบัตรเครดิตเอาไว้กับตัวแอปได้นะครับดังนั้นก็ใช้โทรศัพท์มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นในการที่จะไปซื้อสินค้าหรือแม้แต่การดูเมนูอาหารอย่าง QR code ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับไปกินข้าวตามร้านต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือสแกนได้แล้วเช่นเดียวกันครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่ายิ่งพอไปเดินตามท้องตลาดต่างๆเนี่ยเราได้เห็นภาพที่สะท้อนชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ชาวลาวได้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดแล้วนะครับเพราะว่าตามร้านค้าต่างๆอย่างในเวียงจันทน์หลวงพระบางวังเวียงปักเซส่วนใหญ่ก็จะมี QR code ให้สแกนจ่ายนี่ฮะนี่ QR code สีแดงๆข้างล่างนี่เห็นไหมครับแล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับคนลาวส่วนใหญ่ก็จ่ายผ่าน QR code เหมือนคนไทยเลยนะครับคุณผู้ชมจริงๆการก้าวสู่สังคมดิจิทัลก็ถือว่ามีความก้าวหน้าต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563นะครับเพราะว่าตอนนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับธนาคารต่างๆในการรับชำระเงินผ่าน QR code แล้วก็ได้เห็นความร่วมมือระหว่างธนาคารต่างๆในสปป.ลาวกับบริษัทต่างชาติความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมลาวตอนนี้ก็อาจจะส่งผลดีต่อทั้งภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะชาวไทยที่ตอนนี้นิยมไปเที่ยวที่สปป.ลาวเป็นจำนวนมากแล้วก็นับเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยครับมากที่สุดที่เดินทางไปสปป.ลาวในช่วงหลังโควิด-19ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวที่ระบุว่ารัฐบาลลาวได้กำหนดให้ปี2023และปี2024เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาวโดยมุ่งเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านเส้นทางสายรถไฟลาวจีนจริงๆนอกจากสแกนจ่ายเงินแล้วเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถเรียกแท็กซี่ก็ได้หรือว่าจะสั่งอาหารผ่านออนไลน์เดลิเวอรี่มาส่งที่บ้านก็ได้เหมือนกันเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่านมือถือก็ทำได้เหมือนกันตอนนี้สะดวกมากๆเลยทีเดียวออนไลน์หมดเลยนะครับอันนี้ถามคุณเชิดสารหน่อยสมมุติผมมีแอปพลิเคชันที่เป็นธนาคารของไทยนี่ไปสแกนที่ลาวได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันธนาคารของไทยนี่อาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวอาจจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีการเปิดความร่วมมือกับทางสปป.ลาวเอาไว้นะครับซึ่งวิธีการจ่ายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าพอเราโหลดแอปพลิเคชันนี้มาปุ๊บใช่ไหมครับลงทะเบียนผูกบัตรเครดิตหรือว่าอาจจะเติมเงินไว้ใน wallet ยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าโดยใช้พาสปอร์ตครับหลังจากนั้นเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ใช้วิธีสแกน QR code แต่ว่าลักษณะของการตัดเนี่ยก็จะเป็นการตัดบัตรเครดิต
ไม่ใช่ตัดบัญชีบัตรเหมือนบัตรเดบิตหรือว่าลักษณะของ QR code ในบ้านเรานั่นเองครับก็คล้ายๆ e-wallet แต่ว่าก็สะดวกไปอีกแบบก็คือไม่ต้องพกเงินสดให้เสี่ยงด้วยบางทีเดี๋ยวหายเดี๋ยวโดนขโมยอะไรแบบนี้นะคะจริงๆพูดถึงเรื่องของรถไฟลาวจีนเนี่ยเมื่อวานนี้จีนเขาก็เปิดให้ขอวีซ่าด้วยนะนะคะจริงๆก็อาจจะไปในส่วนของการท่องเที่ยวที่จีนเนี่ยก็มันก็น่าจะเชื่อมต่อกันง่ายมากขึ้นด้วยครับจริงๆก็มีข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันแรกที่จีนเปิดให้มีการขอวีซ่าได้ทุกประเภทรวมทั้งวีซ่าของการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นวันแรกที่รถไฟลาวจีนเปิดให้มีการซื้อตั๋วผ่านทางออนไลน์ได้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยการเดินทางระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีนทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคือจากเดิมเนี่ยต้องเดินทางกันมากกว่า24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีรถไฟลาวจีนแล้วสามารถนั่งได้ยาวๆเนี่ยนะครับนั่งจากเวียงจันทน์ไปถึงนครคุนหมิงเนี่ยน่าจะสักประมาณ 8-10 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ